เมื่อวานนี้เนี่ยเราก็เข้าไปในถ้ำแล้วก็ไปสำรวจเรียกว่าเป็นหลุมศพจะใช้คำว่าหลุมศพได้ไหมมันใช้คำว่ารูนรูนเหมือนแบบสร้างปรักหักพังอ่ะกับอาจารย์ของเราอ่ะนะวันนี้เราจะมาเล่นกันต่อนะฮะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ College of Winter Hole อยู่นะอยู่ที่โรงเรียนสอนเวทมนต์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเมื่อวานอาจารย์เขาบอกว่าให้เราไปคุยกับอาร์ชเมดใช่ไหมเราก็แค่ต้องไปที่ห้องของอาจารย์ใหญ่นะอาร์ชเมดก็เป็นเหมือนแบบเหมือนนักเวทสูงสุดของที่นี่แหละเป็นอาจารย์ใหญ่เมื่อวานผมจำได้ว่าอันนี้คือห้องโถงที่เอาไว้เรียนเวทใช่ปะหลักๆแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นห้องอาจารย์ใหญ่ส่วนด้านขวาเป็นอาร์เคเนียมซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคือห้องอะไรเดี๋ยวสำรวจกันก่อนก็ได้เนาะแล้วมาคุยกับคนนี้ก่อนคนนี้คืออันคาโน่เด็กใหม่เหรอไอ้นี่พวกที่คิดว่าตัวเองจะสามารถเปลี่ยนโลกได้หรอสิI assure you that I shall be watching you, all of you. ผมก็เหมือนจ้องคุณอยู่นะจ้องคุณอย่างใกล้ชิดด้วยแหละไม่ว่าพวกนักทำมองหรือเปล่าแล้วมาทำอะไรที่นี่ครับผมI am an advisor to the Archmage. อ๋อเป็นผู้ช่วยของ Archmage เป็นผู้ช่วยของ relations with your college. I am at the Archmage. เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ if he requires advice. แล้วเขาบอกว่าซาวมอร์นี่คือต้องการความช่วยเหลือจากวินเทอร์โฮเนี่ยเหรอแล้วปกติอาร์ชเมดนี่ขอความช่วยเหลือบ่อยไหมอะ Perhaps not as often as he should. In time, I believe he will be more trusting. อ๋อเขาก็ไม่ค่อยได้ถามอะไรเท่าไหร่แต่จริงๆเขาก็ไม่ได้ต้องอยากรู้อะไรมากมายอยู่แล้วเขาเป็นถึงอาจารย์ใหญ่ปู่วะสำคัญตัวผิดหรือเปล่าไอ้เปรตนี่ได้ลงมอดหรือเปล่าไม่ได้ลงฮะผมอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับซาวมอร์มากขึ้นน่ะเล่าให้ฟังหน่อยดิ Now that stability has been established between the Dominion and the Empire โดมินิคืออะไรเนี่ยอ๋อเราแค่ต้องการจะช่วยให้สกายริมมันคงหนึ่งหนึ่งมารวยๆแล้วซาวมอร์นี่คือตรงไหนเอ่ยมันเป็นชื่อเมืองเหรอหรือมันหมายถึงอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าไอ้เซามอนมันหมายถึงอะไรช่างมันเราไปที่อาร์เคเนียมก่อนแล้วกันผมอยากรู้ว่าไอ้ห้องนี้มันคืออะไรเฮ้ยบันไดขึ้นไปเหรออ๋อนี่เป็นเหมือนชั้น2เหรออันนี้คือออกไปข้างนอกทำไมเสียงจู่ๆมันก็ต่ำเป็นที่เน็ตเหรอไม่รู้เหมือนกันฮะเห็นเมื่อวานก็มีคนบอกอยู่ว่าอ๋อนี่เป็นเหมือนห้องหนังสือเหรอโอ้มันมีหนังสือให้อ่านเยอะมากเลยแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าหนังสือเล่มไหนอ่านแล้วได้สกิลเนี่ยคือถ้าต้องอ่านทั้งหมดตรงนี้นี่ก็หัวระเบิดกันพอดีพี่บอกได้ถามอาการลุงยังเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นฮะไม่เสียงใครอ่ะโอ้นี่ใครเอ่ย I don't want to see you treating any of these books poorlyAre we clear? เขาเป็นเหมือนแบบว่าบรรณารักษ์เหรอคนดูแลห้องสมุดผมไม่รู้เลยว่าไหนเป็นอะไรทำไมเขาเพิ่งโพสอะไรเหรอฮะเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูหน่อยเกิดอะไรขึ้นสวัสดีคุณพรพงษ์ด้วยครับอ๋อเขาเพิ่งโพสเหมือนจะเจ็บคอเหร
น่าจะเพราะว่าใช้เสียงมากเกินไปหรือเปล่าช่วงนี้สวัสดีคุณปอลเมด้วยฮะพักสักหน่อยเดี๋ยวก็น่าจะหายนะกินน้ำกระเจี๊ยบประเด็นคือผมว่าหนังสือมันเยอะขนาดนี้เนี่ยจะอ่านรัวๆเพื่อที่จะแบบว่าสุ่มไปโดนเล่มๆหนึ่งที่มันจะเพิ่มสกิลให้กับเราผมว่าน่าจะยากอ๋อนี่มันเชื่อมไป Archmage Porter ได้ด้วยเหรอขอบคุณคุณนิรุธสำหรับ100เมตรด้วยครับผมโอเคอันนี้คือห้องอาจารย์ใหญ่มี2ชั้นอ๋อนี่คือออกไปข้างนอกเลยมีแค่ชั้นเดียวมีแค่ตรงนี้เนี่ยแหละคนนี้คืออาจารย์ใหญ่เหรอเขาบอกว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้ที่นี่ไปเนี่ยจะติดตัวคุณไปจนตายเลยล่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณมีพรสวรรค์เนี่ยมันอาจจะติดตัวคุณไป 2-3 ชีวิตเลยแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคนแถวนี้เนี่ยไม่ค่อยชอบคนในโรงเรียนเวทมนต์นี้เท่าไหร่นะแล้วก็อย่าไปทำอะไรให้คนเขาเกลียดเรามากขึ้นไปกว่านี้ Someday the college may be fully accepted by the Nords. I hope that my work as Archmage may help. เขาหวังว่าสักวันหนึ่งคนแถวนี้ก็จะยอมรับพวกเขาอ่ะนะหมายถึงคนในโรงเรียนนักเวทอ่ะนะโอเคเฮ้ยนี่เด็กใหม่นี่ใช่ป่ะผมจำคุณได้นะแต่ว่าเรายังไม่เคยได้คุยกันเลย No sir มั้ยหรือว่า No we haven'tถ้าโนเซอร์ก็คือเหมือนว่าเราให้เกียรติเขาเหรอโนเซอร์ก็ได้เป็นถึงอาจารย์ใหญ่อย่างครับผมโอ้ให้เกียรติกันไปแล้วผมคือเซวอสอารินเป็นหัวหน้าอาจารย์ใหญ่นักเวทของที่นี่แต่ผมไม่ได้และไม่ได้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 That cause purposeful harm to your. เขาบอกว่าอยากจะทำอะไรก็ได้อยากจะศึกษาเวทมนต์อะไรก็ได้แต่ว่าอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนเข้าใจหรือเปล่าโอเคเรามาบอกเขาเรื่องซาทอลเลยแล้วกันว่าสิ่งที่เราเจอในซากปรักหักพังมันคืออะไร Please don't tell me that another one of the apprentices has been incinerated.อย่าบอกนะว่ามีเด็กใหม่บางคนโดนเผาย่างสดอีกแล้วเดี๋ยวนะมันเคยมีเด็กใหม่โดนย่างสดด้วยเหรอวะเราเจอบางอย่างเป็นเหมือนทรงกลมแล้วทอฟเดอร์ก็อยากให้คุณไปเห็น I see I trust that Tofdir will provide a more specific explanation. หวังว่า Tofdir จะอธิบายอะไรได้มากขึ้นนะ Bringing this to my attention. ขอบคุณที่มาบอกข่าวคราวนี้ Tofdir normally looks after your little group, yes? Tofdir เขาดูแลกลุ่มคุณอยู่ใช่ไหม And I will need to see this discovery for myself. I think perhaps you should begin researching the subject. ผมว่าคุณน่าจะเริ่มไปคุยกับอูร็อกในอาร์เคเนียมแล้วก็เรียนรู้สกิลต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะ And good work.แล้วก็ดีมากครั้งต่อไปเนี่ยคิดว่าประสบการณ์ครั้งนี้นี่จะช่วยให้การสำรวจซากปรักหักพังในต่อไปเนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นนะอะไรเนี่ยคุณเคยเจอกับพวกซิจิกออเดอร์หรือเปล่าOne of their number used to advise Archmage when I was an apprentice here. But that was a great many years ago. เคยมีคนหนึ่งในซิจิออเดอร์เขาเป็นอาร์ชเมจของที่นี่นานมาแล้วแต่ว่าเขาพวกเขาก็หายตัวกันไปนานแล้วอืม
พวกรีเสิร์ชที่พวกรีเสิร์ชที่มันอันตรายน่าจะเป็นปัญหาของที่นี่นะเนี่ยไม่นะไม่นี่เป็นปัญหาอะไรคือบางครั้งเราก็ต้องเสี่ยงบ้างอะเวลาเราจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะนะWe also must make an effort to avoid. เราแค่ต้องพยายามไม่ตายแค่นั้นแหละ Thinks of us. What the fuck? โอเคยาพวกนี้เก็บไม่ได้เหรอ หุ้ย โอ้มีโต๊ะผสมยาด้วย ขอบคุณคุณณรงค์ลิสสำหรับ50เม็ดด้วยครับผม เราผสมยาสักหน่อยดีกว่าRestore Health นี่เรามีแค่ Blue Mountain Flower เหรอผสมไม่ได้เลยไม่มีอะไรผสมได้เลยผมจำได้ว่าการผสมยานี่มันต้องใช้ของอย่างน้อย2อย่างที่มีความสามารถแบบเดียวกันอย่างเช่นอันนี้ผสมได้ Bleeding Clown กับ Juniper Berry เนี่ยดาเมจสตามิน่าอันนี้น่าจะเป็นพวกพิษนะใช่ไหมพวกดาเมจก็คือทำให้ลดสตามิน่าน่าจะเป็นพิษขอบคุณคุณนาทีสำหรับ128ดาวด้วยครับผม Order 66 kill everyone ใช้อันนี้ก่อนแล้วกันนะผมว่าเพิ่มเลือด17หน่วยเลยน่าจะพอได้อยู่ครับรัวๆหมดแล้วแล้วก็อันนี้ Resist Magic กันเวทโอเคอย่างน้อยๆเราก็ได้สกิลมาเล็กน้อยพวกนี้เราน่าจะเก็บอะไรไม่ได้เลยนะถือเป็นการขโมยหมดน้ำหนักเราเท่าไหร่เนี่ย173เหรอผมว่าโพชั่นเราเยอะเกินไปว่ะจริงๆถ้าเราหาร้านขายโพชั่นระบายออกไปหน่อยน่าจะดีนะโอเคเขาให้เราไปคุยกับอูรักตะกี้นี้ที่อยู่ในห้องสมุดเหรRestoration is a perfectly valid school of magic, and don't let anyone tell you otherwise. คนนี้แน่เป็น You consider restoration a valid school of magic worthy of study, don't you? Don't you? เขาบอกว่าเราคิดว่าไอ้ restoration เนี่ยเป็นศาสตร์หนึ่งของเวทมนต์ที่มีประโยชน์ใช่ไหม ใช่หรือเปล่าใช่ผมก็ใช้เวทฮิลค่อนข้างบ่อยนะ Not that I require validation of course There are just ไม่ใช่ว่าต้องการคำยืนยันหรอกนะแต่ว่ามีบางคนเขาไม่คิดว่าเวทฮิลมันมีประโยชน์นะบางทีฉันก็รู้สึกน้อยใจนะคือหมายความว่าคนอื่นเขาไม่ให้เกียรติคุณเพราะว่าคุณเรียนรู้เวทมนต์ด้านการฮีลเป็นหลักเหรอ well, no, not really. ไม่นะ directly. ไม่ได้โดยตรงฉันหมายถึงคือบางทีก็มีคนนินทาฉันน่ะฉันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ and I will not stand for it. ช่างมันให้เขาบ่นไปช่วยสอนได้ไหมเวทฮีลเนี่ยโอเคเงินผมไม่เหลือแหละ Until next time โอเคสวัสดีครับบรรดาลักษ์ I don't want to see you treating any of these books You are now in the Arcadian of which I am in charge It might as well be my ผมคือบรรดาลักษ์ของที่นี่เข้าใจหรือเปล่า Disrupt my Arcanium and I will have you torn apart by angry Atronachs แล้วก็ถ้าไม่ดูแลหนังสือที่นี่แล้วก็โดนทืบแน่เอาล่ะตอนนี้มีอะไรให้ช่วยไหมที่นี่เป็นห้องสมุดที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะเนี่ยนักเวทก็
ยิ่งมีความรู้ยิ่งเก่งแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เรารวบรวมหนังสือเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเวทในโรงเรียนของเราเนี่ยมันก็มีประโยชน์อ่ะนะมีอะไรขายไหม Assorted books, scrolls. I'm sure you'll find something useful. สวัสดีคุณเจมี่ด้วยครับไลฟ์นานหรือยังประมาณ20นาทีฮะพวกนี้ผมน่าจะขายอะไรไม่ได้เขามีหนังสืออะไรบ้างเนี่ยแล้วหนังสือพวกนี้ผมจะรู้ได้ไงว่ามันมีประโยชน์อ่ะหมายถึงว่าแบบมันเพิ่มสกิลอะไรบ้างไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วก็เสียเงินฟรีแล้วก็ไม่ได้เพิ่มสกิลเลยเลยเฮ้ยแต่จริงๆไอ้บาวตี้นี่คืออะไรเนี่ย By order of Balgruuf the Greater to all able body men and women of Winterland the bandit located in อ๋ออันนี้คือให้ไปล่าไอ้นี่ล่าโจรนี่เควสแรกอะเนี่ยนะอะไรเนี่ย It got note เหรอนี่ผมได้มาตอนไหนเอ่ย Charlie Mood is still melancholic but he is otherwise in strong health The potion you have given me had eased his nightmares but I am afraid my family gifts run strong in his vein ฮะนี่ผมได้มาตอนไหนเนี่ยเจอหมาพูดได้ไปหรือยังยังเลยฮะ Be bound here Ulrich murderer betrayer condemned by your crime against realm and lord May your name and your deeds be forgotten forever and the claim which you be you bear be sealed by your own word ผมจำไม่ได้ว่าไอ้พวกนี้เราได้มาจากไหนบ้างเนี่ยมันคือของเควสของอะไรHundreds of years have gone into assembling this collection. It's going to stay pristine, understand? คือเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยเหมือนตอนเนี้ยตอนนี้ครูใหญ่เขาบอกว่าให้มาคุยกับอูรักว่าเขาจะให้เราทำอะไรบ้างเหรอประเด็นคือผมรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ใช่สาเหตุที่ผมมาที่นี่แล้วอะสาเหตุที่ผมมาที่นี่เพราะผมอยากจะเรียนสกิลใหม่ๆอะตอนนี้เหมือนสกิลเวทผมมันก็มีแค่แบบเนี่ยแค่เนี้ยธาตุไฟกับธาตุสายฟ้าแล้วมันเป็นระดับโนวิดไงมันไม่ได้ทำดาเมจได้แรงอ่ะแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะไปซื้อสกิลใหม่ที่ไหนแล้วผมนึกว่ามาที่นี่มันจะมีสกิลดีๆขายปรากฏว่ามันไม่เห็นมีสกิลดีๆขายเลยมันก็มีให้แบบว่าจ่ายเงินเรียนสกิลเพิ่มอย่างไอ้ตะเกียะที่ผมไปเรียนรีโซเลชันมาเนี่ยเลเวล29เนี่ยแต่คือมันก็ไม่ได้ได้สกิลใหม่มาแล้วผมรู้สึกว่าคือมันต้องไปหาใครอ่ะ I don't want to see you treating any of these books poorly. You need a book? You talk to me. I have a few things laying around that weren't worth adding to the collection. นี่คือคนเนี้ยมีขายกับอาจารย์สาย Destruction อ๋อคนนี้ก็ไม่มีขาย right, ใครสอนอะไรมันขายอันนั้นเหรออ๋ออย่างผู้หญิงคนนี้อ๋อมันก็จะมีขายเหรอบุ๊กเนี่ยฟาซิลิงโอ้โหประเด็นคือแบบว่าของมันแพงๆทั้งนั้นน่ะผมต้องไปขายของก่อนแล้วกลับมาประเด็นคือตอนนี้ผมมีช็อกโกแลตฟันผมว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือของผมในสกายริมเนี่ยน่าจะรอได้นะตอนนี้ที่รอไม่ได้เนี่ยคือช็อกโกแลตฟันยังอร่อยเสมอต้นเสมอปลายจริงไม่เคยรู้สึกผิดหวังกับช็อกโกแลตปั่นนะตัวอยู่เลยอืม
แอปจะอยู่ส่งหรือมาพี่ด้วยเหรอครับหรือจ่ายค่าส่งเป็นร้อยเอาอ๋อไม่ครับมันมีสาขาใกล้ๆครับมีสาขาใกล้ๆก็ค่าส่งไม่เยอะฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีคุณทรงวุฒิด้วยฮะแต่หนังสือเวทดีๆต้องจบเควสที่นี่ด้วยครับอ๋อต้องทำเควสก่อนเหรอต้องทำเควสก่อนถึงจะมีหนังสือเวทโหดๆคล้ายเหรออืมแบบนี้ก็ต้องเสียเวลาทำเควสเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยคุณเห็นไอ้สีขาวนี่ไหมไอ้สีขาวเนี่ยคือสิ่งที่อร่อยที่สุดของดาร์กช็อกโกแลตเฟเป้อัตโตยูท่านคนนี้ใครอ่ะเดรวิสเนลิลอนเฮ้ยคุณเห็นผมเหรอเห็นผมไหมนี่จะเห็นผมเห็นดิผมไม่ได้ตามบอร์ดเขาคิดว่าเขาหายตัวอยู่เหรอspells and incantations for those with the talent to cast them What the fuck อ๋อคนนี้เขาสายนี่สาย illusion เหรอ camouflage target one free for อ๋อนี่มัน college เอาไว้ใช้บัฟเพื่อนนะเป้าหมายจะไม่วิ่งหนีเป็นระยะเวลา60วินาทีแล้วก็ได้เลือกกับสตามิน่าเพิ่มด้วยมีคามด้วยคนแล้วก็สัตว์ที่เลเวลน้อยกว่า9เนี่ยจะไม่ทำการต่อสู้เป็นระยะเวลา30วิแล้วก็เฟียร์มอนเตอร์เลเวลน้อยกว่า9จะวิ่งหนีเป็นระยะเวลา30วินี่คือฟิวรี่มีแล้วมัฟเฟิลการเคลื่อนไหวของเราจะเงียบขึ้นเป็นระยะเวลา180วิเวทมนต์ของสายอิลูชันนี่เวทไหนดีสุดเหรอ Oh my that's quite a difficult question นี่เป็นคำถามที่ตอบยากนะ Never underestimate the ability to influence others whether they're friends or foes they're almost all susceptible to illusion spellsThey can turn the tide of a battle in a moment's notice. คือเขาบอกว่ามันตอบยากมากนะคือเวทแต่ละเวทเนี่ยมันมีประโยชน์ในตัวของมันเองอ่ะมันอยู่ที่สถานการณ์แต่เขาคิดว่าเวทหายตัวนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆเลยนะประเด็นคือผมมีเวทสายอิลูชันอยู่มั้ยเนี่ยมีคาร์โวแลนซ์เหรอผมอยากรู้ว่าถ้าผมไล่คาร์โวแลนซ์เนี่ยมันจะทำให้ผมได้อิลูชันเพิ่มปะวะตอนนี้อิลูชันผมไม่มีสกิลเลย EFP ไม่มีเลยถ้าผมไล่คาร์โวแลนซ์They say knowledge is its own reward. มันได้สกิลมั้ย illusion ไม่เพิ่มคือผมต้องไปซื้อพวกสกิลอื่นมาปั๊มเหรอหรือไม่ก็เอา fury ไปใช้กับมอนเหรอ I think the college is due for a change in leadership. คนนี้ใครอ่ะ It's lies, all of it.I don't care what she told you. It's all lies. มันเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเลยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามโกหกทั้งหมดเลย What? คือถ้าผมจะบอกว่าผมเป็นเอลฟ์นี่ก็คือเขาจะบอกว่าผมโกหกมั้งเหรอผมไม่เข้าใจเลยว่าคุณพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะ
ไม่เหรอแสดงว่าเธอยังไม่เข้าถึงคุณสินะแต่ว่าเธอต้องมาคุยกับคุณแน่นอนอย่าให้เธอมาคุยกับคุณแล้วกันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับอาร์เคโนเหรอ Don't trust that one บอกว่าอย่าไปเชื่อใจอาร์เคโน Most here are up to something of course but in his case it's not goodI haven't figured it out yet, but I will. He is rather handsome, though, isn't he? คือเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อใจอาเคโนแต่ว่าอาเคโนก็หล่อดีนะ What the fuck? แล้วฟาราด้าล่ะ My problem with her. She's the one who has a problem with me. She's threatened by me, by my skill as a wizard. เขาบอกว่าฟาราด้าเนี่ยคือรู้สึกอิจฉาเขาเหรอคิดว่าเขาเป็นนักเวทที่เก่งกว่าแล้วก็สวยกว่าด้วยไม่ค่อยหลงตัวเองเท่าไหร่นะคนนี้ confidence make me doubt myself well it won't work I tell youเมื่อไหร่จะลงมอดตัวละครเซ็กซี่ครับผมไม่ได้กะจะลงมอดอะไรนั้นนะฮะขอกินช็อกโกแลตปั่นแป๊บทำไมฮะหน้าตาตัวละครมันเป็นยังไงมันก็ตัวละครในเกมผมไม่รู้ว่าสรุปแล้วไอ้นี่ไอ้ขาวๆนี่มันคืออะไรนะมันไม่น่าจะใช่วิปครีมนะคือครีมชีสเหรอสวัสดีคุณชนะสอนด้วยฮะI think the college is due for a change in leadership. ทำไมแค่เลื่อนผ่านถึงได้หิวขนาดนี้ของดีจริงถ้าส่ง25บาทคุ้มมากนะคือถ้าผมนั่งรถออกไปซื้อแล้วก็นั่งรถกลับมาอย่างต่ำก็80อะยังไม่นับว่าต้องเสียเวลานั่งรถไปเองด้วยเพิ่งมาดูวันนี้หน้าหมุนเลือกตัวละครใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคือถ้าผมไม่ได้ขยับในเกมอ่ะมันจะหมุนของมันเองพอดีตะกี้ผมเล่นเกมอยู่แล้วช็อกโกแลตปั่นก็มาส่งไงผมว่าไอ้นวัตกรรมการแบบว่าสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปอะไรพวกนี้นี่แม่งแบบถือเป็นอะไรที่แม่งสุดยอดมากเลยนะ Any of these books poorly. Are we clear? พี่ผมต้องซื้อครีมกระป๋องมาฉีดกรอกปากออกสตรีมแล้วเคยนะผมเคยนะวิปครีมกระป๋องอ่ะต
อนไปอเมริกาไปเวิร์ดฮาวเวลอะซื้อกับเพื่อนมาคนละคนละกระป๋องแล้วก็แบบเวลาทำงานกลับมาในอย่างเงี้ยเปิดตู้เย็นหยิบกระป๋องวิปครีมแล้วก็แบบฉีดวิปครีมกอกปากของแล้วก็แบบเต็มปากเคยเล่นภาคเก่าไหมไม่เคยเลยฮะ Elder Scrolls Online ผมเคยเล่นแค่ภาคนี้แหละโอ้นมข้นไม่ไหวนมข้นนี่คือแสบคอมากคนนี้ใครเนี่ยพินิสพินิสเกสเตอร์ What the fuck Please also contain your summons to the college grounds The locals do not need to be agitated further อ๋อคนนี้เป็นสายซัมมอน The summoning of undead is even less advisable outside the collegeไปอเมริกาไปรัฐไหนนะไปวิสคอนซินครับมีเวทอะไรขายบ้างเฮ้ยเอาอ๋อนี่มีเสื้อของคอนเจอเลอร์ด้วยบุ๊กนี่คือเสกขวานอันนี้เป็นเสกอาวุธเหรอเสกขวานกับเสกดาบแล้วก็เสกฟามิเลียเหรอฟามิเลียคืออะไรอ่ะผู้ช่วยเฟรมอัทโรนาชไอตัวที่ผมเจอนะแล้วก็เสกซอมบี้แต่ว่าต้องมีศพก่อนนะซอมบี้เนี่ยอ๋ออันนี้เป็นโซลแทรปก็คือเอาไว้ทำให้โซลเจมได้วิญญาณมาคือยิงสายซัมมอนมันก็โอเคอะเพราะว่านักเวทมันต้องการตัวแทงค์หน่อยเอาซัมมอนมาแทง Hundreds of years have gone into assembling this collection. It's going to stay pristine. I know what you want. Word travels fast around here. Discovered some big mystery, huh? Well, you don't even need to ask. No, I don't have anything for you. Not anymore, anyway. คือตอนนี้ผมมาถามสิ่งที่เจอในซากปรักหักพังที่ไปสำรวจกับอาจารย์กับเพื่อนๆ นะฮะแล้วก็อุรักเขาบอกว่าเขาช่วยอะไรไม่ได้ตรงนั้นเขาไม่มีข้อมูลนะไม่มีอะไรจะช่วยเราได้จริงๆเลยเหรอไม่มีแล้วโอตอนเขาขโมยหนังสือไปหมดแล้วแล้วเขาก็หนีไปที่เฟลโกรคีปI think one of those volumes may have had some relevant information if you want them you'll have to talk to Orthorn โอต้องไปหนังสืออย่างโอตอนแล้วก็ทำไมพวกนักเวทไปอยู่ที่เฟลโกรคีฟล่ะครับผมเห็นข่าวคริสตัวมอนยังเห็นแล้วครับเห็นละก็คือผมได้ไข่ชัวร์แล้วสรุปไม่ต้องมานั่งลุ้นแล้วว่าอันดับจะตกไปเยอะไหม Let's just call it a difference of opinion with the collegeThey were interested in research that goes outside the bounds of what the college allows, so they were persuaded to leave. ที่พวกนักเวทส่วนหนึ่งต้องมาอยู่ที่เฟลโกรคีปเพราะว่าคืออาจารย์ใหญ่เนี่ยเขาก็ออกกฎมาว่าในโรงเรียนเวทแห่งเนี้ยเหมือนว่าคือห้ามใช้เวทนอกเหนือจากที่กฎตั้งเอาไว้มันอาจจะมีเวทต้องห้ามอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีนักเวทกลุ่มนึงที่เขาแบบอยากจะศึกษาเวทบางอย่าง
เป็นแบบศาสตร์มืดอะไรอย่างงี้เขาก็เลยไปอยู่ที่เฟลโกรคีปเหมือนไปตั้งโรงเรียนกันใหม่เองเหรออืมแล้วไอโอทอนนี่เป็นใครเลยHe was an apprentice here at the college. เขาเป็นนักเรียนที่นี่นั่นแหละไม่ค่อยมีความสามารถเท่าไหร่แต่ว่าไปสูงสิงกับนักเวทกลุ่มหนึ่ง stole supplies and books from the college. I suppose as a way to ingratiate himself. แล้วก็พอนักเวทกลุ่มนั้นหนีออกจากโรงเรียนเวทแห่งนี้ไปเขาก็ขโมยหนังสือส่วนหนึ่งไปด้วยอ่ะเราไม่มีใครสนใจเลยเหรอที่โอซอนขโมยของบางอย่างจากโรงเรียนไปเนี่ยฮะ Not enough to bother with. Archmage Aaron's approach to these things is just to let them sort themselves out. Although ไม่แคร์เลย You'll be doing the sorting. Good luck with that. คือบอกว่าก็ไม่ได้ขโมยอะไรไปเยอะเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจนะแล้วก็อีกอย่างเดี๋ยวปัญหามันก็แก้ด้วยตัวของมันเองแหละแล้วเขาก็ส่งเราไปแก้ปัญหาสรุปแล้วมีหน้ามือถือไม่ใส่ใจให้มึงส่งเบ้ไปนี่เองเออแล้วมีอะไรให้ช่วยอีกไหมในโรงเรียนแห่งนี้ If you're feeling adventurous, I'm always looking for someone to procure valuable books from some more dangerous locations. เขาบอกว่าถ้าเราอยากที่จะออกไปผจญภัยแล้วก็เขาก็อยากจะรวบรวมหนังสือมาเก็บไว้ที่ห้องสมุดแห่งนี้ได้ผจญภัยอ่ะผมพร้อมอยู่แล้ว I scribbled down the last place I'd heard aboutCheck it out, but be careful. Okay, เขาให้เราไปเสาะหาหนังสือตามสถานที่ที่เขาเขียนเอาไว้กินต่อกันทีนี้ Fight well. ผมว่าเราต้องมานั่งคิดกันก่อนว่าเราจะทำอะไรดีคือตอนนี้ว่าปัญหาอย่างแรกเลยคือเงินไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยมีก็ต้องไปลงดันแต่ว่าผมควรจะไปลงดันที่ไหนดีถ้าเป็นพวกเควสเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเนี่ยค่าพวกโจรที่ Wall Time Keep เนี่ยน่าจะมีประโยชน์ต่อการเก็บเลเวลสกิลแล้วก็การหาเงินนะทำยาเหรอทำมึงอ่ะใกล้หมดแล้วโอเคหมดแล้วฮะ คือผมมีของเก็บอยู่พอสมควรนะจริงๆแล้ว I think the college is due for a change You there I have questions for you เขามีคำถามอ่ะ Sarfo, yes It has come to my attention that something was found thereเออเขาถามผมว่าผมเข้าไปที่ฟาทาวใช่หรือเปล่าเหมือนว่าเขาได้ยินมาว่าผมไปเจออะไรบางอย่างข้างในนั้นเหรออาจจะไปเจออะไรบางอย่างทำไมอ่ะ I know full well that you have. Please do not insult my intelligence. เขาบอกเออเขารู้นะว่าผมไปเจออะไรบางอย่างอ่ะอย่าคิดว่าเขาโง่อ่ะ I shall expect a full report when he returns. แล้วรู้ได้ไงอ่ะIt is my job to know these. เขาบอกว่าเป็นอาชีพเขาที่จะต้องรู้ทุกอย่างนะ The Archmage is aided by knowing everything that transpires here. Thank you for your help. You may go now. ไม่ชอบพี่หน้าเลยวะโอเคผมเอาของไปเก็บไว้ที่ห้องก่อนหน้านี้หนึ่งอีกแล้วหนึ่งเนี่ยผมก็เป็นปุ๋ยตรงนั้นได้เลยอู้ If
If you have a moment, could you help me with something? นี่ห้องผมไม่เหรอ Can you possibly help Jazargo? ทำไมเรียกตัวเองด้วยชื่อเขาบอกว่าช่วยจาซาโก้หน่อยได้ไหมแต่ว่าเขาคือ Jazargo could still use some help. เขาชื่อจาซาโก้ไม่ใช่เหรอทำไมไม่บอกว่าช่วยเขาหน่อยได้ไหมทำไมบอกว่าช่วยจาซาโก้หน่อยได้ไหม It is difficult to admit, but Jazargo could still use some help. ผมเอาของพวกนี้ไปขายกัน Take all น้ำหนักเกิน Shit โอเคแค่นี้น้ำหนักก็ไม่เกินละแล้วเราก็ไปที่ไวรันแล้วขอไปขายที่ไวรันคือผมไปมาหลายเมืองแล้วมึงไม่เห็นมีร้านค้ารับซื้อรับขายของเลยแต่ผมว่าที่ไวรันเนี่ยแหละน่าจะมีแน่ๆเพราะมันเป็นเมืองใหญ่ Good to have you by my side friend I need reliable peopleTurn around and go back the way you came. We're causing no trouble. All we ask is to look for her. I don't care what you're doing. After what happened, you're lucky I don't toss you in jail. There's a nip in the air. Cold won't be good for my crops. We will be back. Never is. This is not over. You there. We're looking for someone in Whiterun. And we'll pay good money for information. เขาบอกว่าตอนแรกสองคนนี้มาหาคนคนหนึ่งในไวรันนี่แต่ว่าเหมือนกาดจะไม่ให้เข้าเมืองนะแล้วเขาก็ถามเราว่าเรารู้เรื่องเกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่เขากำลังตามหาไหมกำลังตามหาใครอยู่เหรอเราเป็นผู้หญิงเหรอเป็นคนแปลกหน้า She's likely not using her true name. We will pay for any information regarding her location. We are not welcome here in Whiterun, so we will be in Rorikstead if you learn anything. โอเคเขาบอกว่าเขาหาผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวเลดการ์ดแล้วก็เหมือนว่าคนในไวท์รันนี่จะไม่ค่อยชอบพวกเขาเท่าไหร่ไม่ค่อยต้อนรับเขาบอกว่าถ้ามีข้อมูลอะไรแล้วก็คือก็ไปเจอพวกเขาได้ในโรลิกสเตทเหรอแล้วตามหาผู้หญิงคนนี้ทำไมอ่ะ It's none of your concern. All you need ไม่ได้เรื่องของเราที่ต้องรู้ก็แค่เขาจ่ายเงินเพื่อข้อมูลถ้าไม่สนใจก็ไม่จำเป็นต้องบอกเขาก็ได้โอเคผู้หญิงชาวเลดการ์ดอย่างนั้นเหรอเลดการ์ดแน่ต้องผิวคล้ำๆหน่อยป่ะแล้วก็ผมแดงไหมหรือว่าเลดการ์ดไม่จำเป็นต้องผมแดงแต่ประเด็นคือตอนนี้ผมไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยผมสนใจแค่ว่าไม่จะมีร้านรับซื้อของที่ผมมีอยู่ไหมเนี่ยเฮลโลเฮลโลสวัสดีครับHello, friend. In the market for some hunting supplies? Bows and arrows for the mighty huntsman. ซื้อของอะไรผมบ้างเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวนะขายธนูสิไม่ได้ใช้อยู่แล้วเฮ้ยโอเคเขารับซื้อของผมอย่างนี้ผมจะได้มีเงินใช้กับเขาบ้างเฮลเมตหมวกนี้เก็บไว้ก่อนดีกว่าขายหมวกพวกนี้ไปแวมไพร์อาร์เมอร์ไวรันอันนี้เกาะ27นี่เกาะแค่25เอาว่ะเริ่มมีเงินแล้วThank you very much. อันนี้ชุดที่ผมใส่อยู่นี่มันเป็นอะไรเนี่ยอ๋อไอชุดพวกนี้มันไม่นับเป็นไลท์อาร์เมอร์หรือเฮฟวี่อาร์เมอร์เหรอมันนับเป็นเสื้อคลุมธรรมดาไม่มีเกราะใช่ไหมอาร์เมอร์ศูนย์ว่าทำไมตัวเรานิ่มจัง
for your business. โอเคเราจะขายอะไรเขาได้อีก It matters not. What are you hunting? Never mind. I don't want to know. What are you hunting? Never mind. I don't want to know.มันต้องใช้คีย์บอร์ดเอาเหรอไม่งั้นบางทีมันบั๊ก Apple นี่เก็บไว้ก่อนขาแกะขายไปเลยก็ได้มั้งน้ำหนัก1เนี่ยเราขายไปไม่ค่อยได้กินอยู่แล้ว Ingredient Mix ล็อกพิกกับชาโคFarewell. ดูสกิลสายอัลเทอร์เรชั่นมันมีเปิร์กที่ไม่ใส่เกราะแล้วใช้สกิลเฟรชสกิลมัน2เท่ามั้งผมลองดูสิแป๊บนึงนะอัลเทอร์เรชั่นเหรออันนี้คือถ้าไล่เวท2มือแล้วดีขึ้น Apprentice Alteration นี่ไง Protection Spell Like Stone Flesh Are Twice As Strong If Not Wearing Armor ก็คือถ้าเราไม่ใส่เกราะอะไรเลยคือเราใส่แค่โครสใส่แค่เสื้อคลุมพวกเวทอย่าง Stone Flesh นี่จะมีผลคูณ2เหรอโหแล้วมันอัพได้3เลเวลด้วยแสดงว่าเกราะมันเยอะมากเลยเนี่ยแต่ว่ามันก็จะอยู่ไม่ค่อยนานนะดิมันก็ต้องคอยไล่ปะแต่มันจะมี stability เหรอก็คือเวทสาย alteration เนี่ยจะอยู่นานขึ้น Ismail, you did it. You killed the dragon. ดูไปดูมาเริ่มอยากกลับไปเล่นเองบ้างแล้ว คือตอนนี้มันเหมือนว่าไอ้พวก Stone Flesh อะไรพวกนี้มันผมต้องคอยไล่อยู่ตลอดอะมันจะได้เป็นการเก็บเลเวลสาย Alteration ไปด้วยใช่ปะคือพวก Stone Flesh พวกนี้นี่แค่ไล่มันก็ได้ปะแต่ประเด็นคือถ้าสมมติบัฟมันยังอยู่แล้วเราไล่มันจะได้ปะหรือว่ามันต้องใช้สกิลตอนที่บัฟหมดผมดูดิตอนนี้อัลเทอร์เรชั่นเราหลอดอยู่ที่ประมาณตัว N ถ้าสมมุติว่าเราใช้เพิ่มไหมมันยังเท่าเดิมนะหรือว่ามันต้องแบบมันต้องโดนโจมตีด้วยอะต้องไล่สกิลนี้แล้วโดนโจมตีแล้วแบบว่าเหมือนเกราะได้ทำงานเหรอสกิลถึงจะขึ้นเหรอหรือว่าอย่างน้อยๆคือบัฟต้องหมดก่อนเดินลุยไฟไม่แต่ว่าถ้าเดินลุยไฟนี่มันเอาไว้ใช้ฮีลตัวเองเราก็ปั๊มสกิล restoration ได้ประเด็นคือเนี่ยไฟมันไม่เผาเราเลยผมพยายามเดินหากองไฟที่มันเผาเราเราจะไปหาสกิลไฟได้ไหมตอนนี้คือน้ำหนักเราเท่าไหร่แล้ว181เราก็ยังมีของอีกหลายอย่างนะที่ยังไม่ได้ขายประเด็นคือไอ้ร้านตะกี้มันไม่ได้รับของทั้งหมดนี่อะดิแล้วก็ยาเราก็ยังมีอีกเยอะนะที่เราจะไปขายเราต้องหาร้านขายยาก่อนร้านขายยา มัวแต่เดินเก็บยาเนี่ยแหละไม่ได้หาร้านขายยาแล้วดิดูป้ายสิเฮ้ยนี่ไง
ป้ายนี้มันเป็นเหมือนป้ายร้านขายยาแต่ว่านี้มันตอนกลางคืนอ่ะมันยังไม่เปิดเหรออ่าผมรอสัก8โมงเช้าโอเคอาคาเดียคาวดรอนนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาขายยาครับผมสวัสดีครับ Could be a taxia. It's quite a problem back home in Cyrodiil. So you're interested in my potions? ขอขายของหน่อยโพชั่นพวกนี้ขายไปเลยนะไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้ว Fortify Health อันนี้เก็บไว้ก่อนminor healing เก็บไว้ resist cold มันมี resist frost กับ resist cold resist magic แค่ 4% ผมว่าน่าจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะขายไปเลย restore health strength weak aversion target is 40% weaker to fire damageศัตรูโดนดาเมจไฟแรงขึ้น 40% ไประยะเวลา30วินาทีเหรอประเด็นคือไอ้พวกนี้มันใช้ยังไงอ่ะไอ้พวกนี้มันคือยาพิษปะหรือว่ามันคือขวดที่เอาไว้ปาใส่ศัตรูว่าทำให้ศัตรูแบบติดผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าพวกยาพิษใช้ไงครับพี่บวงขายๆไปสวัสดีครับผมคุณเอกอีมันมีทริคเวลาเงินร้านขายของมันหมดแล้วก็เดี๋ยวนะฮะอะไรเอ่ยเวลาเงินร้านขายของหมดเราสามารถขายของจนเงินของร้านมันหมดแล้วก็เซฟแล้วหวดหน้าเจ้าของร้านทีนึงแล้วก็โหลดเซฟเงินมันก็จะกลับมาเต็มเหมือนเดิม What the fuck ใช้เคลือบอาวุธแล้วก็อาบลูกธนูใช่ไหมไม่เป็นไรผมว่าผมคงไม่ได้ใช้อะว่าหลักๆก็น่าจะเหลักๆน่าจะใช้เวทนี่แหละของที่เราเก็บมาตะกี้นี้เอามาทำยาไม่ได้เลยเหรอ Shit bro Do let me know if I can be of service เนี่ยไฟตรงนี้มันก็คือมันไม่เผาเลือดเราอะคือผู้พัฒนาเกมเขาคงรู้ว่ามันมีพวกเด็กเปรตที่มัน exploit เกมด้วยการแบบว่าด้วยการไปยืนบนกองไฟแล้วก็ใช้เวทฮีลตัวเองไปเรื่อยๆเกิดอะไรเนี่ย So don't talk to me about suffering. I'm afraid not. Your son chose his side and he chose. ไม่อยากยุ่งละผมขอขายของต่อก่อน Such is the way of war. The sooner you accept his offer. Come on in. Just stoke the fire. This is a local favorite and one of the first songs I ever. สวัสดีครับ If it's work you need, how about chopping up some wood for the fires? Drink for the thirsty, food for the hungry.อ๋อเนี่ยมันเป็นอินคือเราขายแบบพวกเสื้อไม่ได้ผมต้องไปขายเสื้อที่ไหนวะเนี่ยเสื้อนักเวทอะคืออันนี้มันก็เป็นดราก้อนรีชแล้วป่ะขึ้นไปมันก็มีไม่มีร้านขายของแล้วอะอ๋อมันยังมีขั้นหนึ่งเหรอนี่คืออะไรเนี่ยนี่น่าจะเป็นบ้านคนแล้วนะไม่น่าจะใช่ร้านขายของเก็บมาก่อนพวกนี้เก็บมาให้หมดอย่าร้านข้างๆร้านยาเหรอทำไมผมไม่เห็นเลยข้างๆร้านยาอันนี้มันร้านยาข้างๆร้านยาก็คือเอาร้านเนี้ยเหรอ
อ๋อนี่ไง General Goods ขายให้นักเวทในปราสาทก็ได้สวัสดีครับ Everything's for sale my friend Some may call this junk me I call them treasures โอเคอาวุธพวกนี้ขายได้Target take 25 points of damage and twice as much magicka damage นี่คืออะไรเนี่ยความสามารถมันงงๆนะเซลไป appeal อันนี้บวก speechcraft นี่มันทำให้เราขายของได้แพงขึ้นปะคือเวลาเราจะขายของเราต้องใส่สร้อยนี่เหรอใช่ปะสมมุติว่าอันนี้มันบวกอันนี้มันราคา50ถ้าสมมุติเราใส่สร้อยใส่สร้อยอันนี้ equip come back I'd even buy one of your relatives trinkets odds and ends that sort of thing ไหนดูดิ appeal เฮ้ยขายได้แพงขึ้นจริงๆด้วย what the fuckFind boot, find clothes. พวกนี้ create potion are 15% more powerful. อันนี้จริงๆก็คือเวลาจะสร้าง potion ก็ควรจะใส่ถุงมือนี้ขอบคุณสำหรับ200เม็ดด้วยครับคุณบัมเหรอฮะชื่ออะไรเอ่ย BUMM ขายไปว่าแต่พี่ไม่ Dementor ของ All Effect ไว้ครับต่อเหรออ๋อ Disenchant เหรอไม่ผมกล่าวว่าจะใช้แค่บางอันน่ะที่จะ Disenchant น่ะYou just let me know what you need. Take a look. นะโอเคเสร็จแล้วสร้อยเราใช้อันนี้ใช้เวทน้อยลง 3% ส่วนโนวิดโลบก็อันนี้แหละเวท Destruction ใช้น้อยลง 12% อันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อนี่เพิ่มเมจิก้า30ระหว่างสร้อยคอเพิ่มเมจิก้า30กับใช้มานาน้อยลง 3% นี่ไหนมันดีกว่ากันอะจริงๆผมเดาว่าเพิ่มเมจิก้า30น่าจะดีกว่าอยู่นะโอเคผมมีอะไรขายอีกตอนนี้น่าจะหมดแล้วนะอินกรีเดียนนี่เอาไว้คราฟของหนังสือก็ไม่ได้มีอะไรมาก Come see me at my shop. Got some things you just โอเคต่อไปก็ผมว่า 3% ไม่น่าจะเห็นความต่างแต่30นี่คือเพิ่มเยอะอยู่ต่อไปเราไปทำเควสที่ตรงนี้เหรอ Weltine Tower เอ๊ะผมจะได้ผมติ๊กเควสไปแล้วนะอ๋อมันต้องติ๊กอันนี้ด้วย Find the Red Guard Movement นี่คือเดี๋ยวค่อยทำโอเคเหลือเรามาตรงนี้เราแค่ต้อง Warp ออกไปข้างนอกเพราะวันนี้มันอยู่ในเมืองขี้เกียจเดินเราต้องไปทิศไหนต้องไปทางทิศนี้ไปออกผจญภัยเอาวะรู้สึกดีไลเวทไว้ก่อนเพิ่มเกาะเผื่อเจอมอนจะได้บวกได้เลย
ครับอุ้ยผีเสื้อผีเสื้อนี่คืออะไรอ่ะร้านขายของเหรอผีเสื้อไล่จับผีเสื้อเก็บมาให้หมดมีผีเสื้อตัวอยู่ตรงนี้ตาดีได้ตาไร้เสียโอเคตรงนี้เป็นภูเขากับถ้ำหมีเหรอหุ้ยเชียงม้าป่า Come on ปล่อยไฟใส่มันเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเราให้หมาป่ากัดเราจะได้ฝึกเวทอัลเทอเรชั่นด้วยป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะตะกี้เอ้ยนี่ไงอัลเทอเรชั่นเพิ่มแล้วไม่ได้ดูพี่บ่วงนานเลยสายตาผมดูบุคคลที่หนึ่งแล้วจะอ้วกถ้าสมมุติเป็น motion sickness หนักๆนี่ดูภาพบุคคลที่หนึ่งแล้วมันมีปัญหาจริงๆนะจริงๆผมว่าถ้าเราเจอหมาป่าตอนนี้นี่เราปล่อยให้หมาป่ากัดแล้วก็ใช้alteration ใช้ stone fresh buff alteration กับ healing buff ไอ้นี่ก็ได้นะ restoration ขึ้นไปเรื่อยๆมาสำรวจภูเขาก่อนมันสามารถซูมออกเล่นเป็น third person ได้ใช่แต่ผมชอบเล่น first person มากกว่าฮะผมรู้สึกว่า first person มันให้ความรู้สึกแบบมันดูเข้าไปในเกมมากกว่าโอ้ยชิตแป๊บนึงนะ Stone Flesh ฟันผมฟันผมเอ้ยสบายสบายป่ะวะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยทำลายจะฆ่าผมเหรอเอาไปฝึกมาใหม่อ่ะน้องอัลเทอเรชั่นผมขึ้นยังเนี่ยโหอัลเทอเรชั่นผมขึ้นรัวๆว่ะรีโซเรชั่นก็ขึ้นด้วยอู้อะอู้อะยายาอีเหนื่อยแล้วดิเหนื่อยเขาบอกให้ผมยอมแพ้แน่ใจเหรอนี่ผมยืนอยู่เฉยๆเขาฟันเลยเนี่ยโอ้ยโอเคเลเวลผมอัพแล้วเพิ่มเมจิก้าก่อนแล้วก็เฟิร์กรีสโตเรชั่นนี่อันนี้เลยนี่มานารีเจเนเรชั่นเพิ่มขึ้นอีก 25%แล้วเราอัพอีก1เป็น 50% อัพได้ไหมอ่ะโอ้แรงต่อไปต้องมี Resolution Level 60เฮ้ยนี่ขนาด Stone Flesh ผมหมดแล้วเนี่ยแสดงว่าต่อมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่เลยดิคือตะกี้ตอนเฟสผมหมดแล้วเขายังฟันผมไม่ค่อยเข้าเลยหมายความว่าเขาฟันผมไม่เข้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหรออัลเทอเรชั่นผม24แล้วอัลเทอเรชั่นนี่ยังไงเราก็ต้องไปอัพเอาเป็นสเตบิลิตี้กับเมจอาร์เมอร์อยู่แล้วนะผมว่ายังไงก็อัพโนบิทอัลเทอเรชั่นไว้ก่อนเลยพอละพอใจกับเลเวลที่ผมได้แล้วตายไซเปรดเลย8บาทเองเหรอ Note to Rodolf หิวเลือดก่อนหิวเลือดก่อน
โอเคเลือดเต็มมันยังมีแบนดิตอีกตัวนึงแม่หันมามองแล้วพี่ร้องรัวมันจะมีผลตอนโดนฟาดด้วยการโจมตีแรงๆแบบมังกรฟาดยักษ์ฟาดอะไรงี้อ๋อคือถ้าศัตรูตีเราเบาก็เกราะจะไม่มีผลอะไรมากใช่ไหมฮะแต่ถ้าศัตรูตีเราแรงก็คือเกราะจะมีผลค่อนข้างเยอะวัดย่าย่าสโตนเฟรชหมดแล้วท่านดูจะหมดยังมีกี่ลูกเนี่ยถามจริงนี่ผมยืนอยู่เฉยๆเนี่ย What the fuck My man ตัดแว่นไหมรู้จักออฟตาหรือเปล่าการแสงด้วยนะเฮ้เข้าไปใกล้กว่านี้หน่อยไหมเฮ้ยสโตนเฟลชผมหมดแล้วผมพอใจแล้วมาเลยย่าฮุกขวาฮุกซ้ายอ้อเจ็บ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 น่าใช่ให้ดูอีกเหรอโอ้ย่าอีหมัดขวาตรงฮุกซ้ายนมเต่านมตูดหน่อยนมไข่หน่อยเป็นไง smell it smell it คู่ไม่เท่าไหร่ดีกว่าหนุ่มเป็นนักเวทหรือนักมวยปั้มวะเนี่ยจังหวะตะกี้ยังแบบนึกว่าเกม WWE อ่ะจับทุ่มแถวนี้มีอะไรบ้างเนี่ยฮะไหนดูสิโอ้ยมีแซลมอนด้วยเหรอuse cooking pot อ๋อมันสามารถทำอาหารได้อืมแต่ว่าทำอาหารมันไม่มีสกิลป่ะ food นี่มันมีสูตรแล้วมันต้องใช้อะไรบ้างอันนี้ต้องใช้เกลือใช้กระหล่ำใช้แอปเปิ้ลอันนี้คือเพิ่มสตามิน่า15เพิ่มเลือด10อันนี้สตามิน่าเพิ่มขึ้น25หน่วยเป็นระยะเวลา720วิแล้วก็สตามิน่ารีเจน2หน่วยทุกๆวิเป็นระยะเวลา720วิโอ้โหอ๋ออาหารนี่มันเป็นบัฟระยะยาวเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยมานาลีเจนเร็วขึ้น 25%
ป็นระยะเวลา720วิโอ้อันนี้ต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยมูนชูก้าใช้เอลแล้วก็ใช้ไอดาชีสวิวของหายากอยู่เหมือนกันเนี่ยมูนชูก้าผมไม่เคยเจอเลยอันนี้เพิ่มเลือดเหรอใช้ลาเวนเดอร์ใช้โทเมโตโทเมโตก็คือมะเขือเทศนะแล้วก็การลิกกับฮอกเกอร์มีทฮอกเกอร์นี่ผมเดาว่าเป็นพวกหมูป่าปะไม่ชัวร์เหมือนกันไม่เคยเจอเพิ่งมีสายต่อยด้วยนะเกมนี้สายต่อยรู้สึกว่ามันจะเป็นต้องใช้เกราะหนักปะฮะ Heavy Armor อันนี้เป็น Goat Cheeseชีสจากแกะเหรอกาเล็กเนี่ยมีลีก2อันขอบคุณคุณเบสสำหรับซัพพอร์ตเดือนที่3ด้วยครับคือถ้าสมมุติว่าผมเอาไอ้พวกหม้อพวกนี้ไปนี่ผมสามารถไปทำอาหารกลางป่าได้ปะหรือว่าไม่ได้อยู่ดีไหนดูสิกล่องนี้มีอะไรบ้างอู้เงิน45หน่วยของดีนี่ตัวเองช่วยไม่ได้นะ2คนตะกี้เข้ามาต่อยผมเองอะนี่ผมไม่ได้มาปล้นของเขานะเขามาโจมตีผมก่อนแล้วก็ยังไงของพวกนี้เขาก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะฉะนั้นของที่ไม่มีเจ้าของจะบอกว่าปนนี่ก็ยังไงอยู่นะนี่คืออะไรเนี่ย White River Watch เหรอมีใครนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะRodolph? Rodolph? Is that you? นั่นคุณหรือเปล่าอ๋อคนนี้ตาบอดเหรอเขาตายไปแล้วแล้วคุณเป็นคนต่อไปเฮ้ยใครก็ได้ลงมานี่หน่อยช่วยหน่อยเรียกเพื่อนมาตายเฉยโอ้โหแล้วบอดแล้วยังถือดาบไปอีกเหรอเผาไปหมดเลยไอ้ตัวนี้ใช้เวทเป็นด้วยเอาเรื่องดีกว่าแต่ว่าโทษทีนะผมโหดกว่าเพื่อนฮิวหน่อยฮิวหน่อยเลือดหายไปเยอะเลยเมื่อกี้ค่อนข้างมืดฮะเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยมีอะไรบ้างคนนี้ไม่ค่อยมีของดีนะเราเอ้าแล้วไอ้ตัวนั้นมันตายข้างนอกอ่ะผมก็รู้มันไม่ได้ดิถ้ามันตายตรงนั้นน่ะรู้มันไงอ่ะเบิร์ดโซเบิร์ดทำร้อยคนตาบอดเฮ้ยเขาถือขวานออกมาจามผมเองนะคือถึงแม้ผมจะบอกว่าผมกำลังจะฆ่าเขาก็เหอะแต่ว่าจริงๆก็เรียกว่าผมทำร้ายเขาก็ได้เพราะผมบอกผมจะฆ่าเขาต่อให้เป็นไอ้บอดที่ไหนถ้ามีคนมาบอกว่ากูจะฆ่ามึงก็ต้องถือขวานออกมาหรอวะมีอะไรให้เก็บบ้างตัวนี้คือเราได้จดหมายมาตะกี้ใช่ไหมเนี่ย Note to Rudolph Rudolph your little stunts try my patient I know my uncle has issue but he is our watchman and you respect him no more sneaking in and out no more game with his ledger or nails on his chair no more jokes
and you see how funny a day in a cage can be คืออะไรก็ไม่รู้ยังสื่อด้วย What oh ตอนแรกผมก็งงเอ๊ะทำไมมันไม่มีตัวหนังสือเลยวะแต่ผมลืมไปว่าคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะตัวนี้มันตาบอดเลยวะต้องเป็นมีมเหรอ Baked potato น้ำหนักผมเท่าไหร่ละ182เปิดไฟหน่อยดิมีอะไรเนี่ยลีกไอ้ตัวนี้พ้นไปแล้วเฟอร์อาร์เมอร์หนังสือเก่าๆไม่มีค่าอะไรทั้งสิ้นตรงนี้เห็ดมีไอออนแอโร่อยู่ไม่รู้ว่าเก็บไปทำไมแอปเปิ้ลเหรอวาร์ดโรบเสื้อหนึ่งตัวด้านนี้มีเห็ดอีกแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงผมเก็บหมดวายตรงนี้มีเห็ดอีกข้างบนมันมีเสียงใครอยู่เนี่ยดูดิฮันนี่โคมโอ้เห็ดเต็มเลยคือระยะเวลา60วิแม่งอยู่แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวไฟแม่งหายไปแล้วซับมาฟักเกอร์โอ้ยอย่าสาผมอย่าสาผมบัฟก่อนบัฟก่อน Stone Flesh ยูมาโอ้ยปล่อยไฟมาปล่อยไฟกลับไม่โกงล่วงไปแล้วหนึ่งโจนี่คนอยู่ไหนอะเมื่อกี้มีอีกคนนี่มันไม่ใช่ตัวนี้นี่อ๋อมานาหมดอ่ะล่วงเฉยเงิน10วายขอบคุณครับผมเก็บเห็ดต่อก่อนผมกำลังเก็บเห็ดอยู่ดีๆมารบกวนการเก็บเห็ดของผมเมื่อกี้ผมเก็บอะไรมาบาสเกตเด้อดรอปไปไม่ได้ใช้ถ้าผมไล่สองข้างพร้อมกันนี่มันจะทำให้แสงมันอยู่นานขึ้นไหมเนี่ยแถวนี้มีอะไรอีก Letters Drive โอ้ Gold Coin มีเตารีดด้วยคือเอาตอรี่ไปทำอะไรวะเพื่อนถามจริงคือสมัยก่อนมันต้องรีดเสื้อด้วยเหรอแล้วมึงไปโจรกันด้วยฮะโจรก็ต้องรีดเสื้อเหรอวะเห็ดเต็มไปหมดเลยถ้ำนี้พี่บ่วงถ้าเล่น Skyrim จบแล้วสน Witcher ต่อไหมเกม Open World เหมือนกันก็เดี๋ยวดูก่อนฮะคือจริงๆ Witcher ผมก็อยากเล่นแหละเพราะว่าจริงๆไม่เคยเล่นภาค3เลยเป็นโจก็ต้องใส่เสื้อผ้าเรียบเหรอเดี๋ยวเพื่อนๆหาว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยสหายโจรด้วยกันต้องคอยเตือนกันเสมอเฮ้ยได้แมปอัปเดตมาExplorer Guide to Skyrim
เมื่อกี้ผมเก็บอะไรมาคัพบอร์ดมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยผมเก็บเรียบหมดวายสตามินาโพชั่นมะเขือเทศโอ้มีกล่องด้วยโอ้เงิน66บาท Holy shit sir Potion of Night เฮ้ยมีที่ทำยาด้วยขอทำยาหน่อยจริงๆผมได้ของทำยามาเยอะเหมือนกันนะที่ยังไม่ได้กินไหนดูสิมีอะไรบ้างอันนี้ damage stamina อันนี้เพิ่มเลือดโอ้ปีกผีเสื้อสีส้มเพิ่มเลือดด้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีดอกไม้ภูเขากับปีกผีเสื้อนี่เราก็ทำยาเพิ่มเลือดได้ดิ dragon tongue ลิ้นมังกรกันไฟ ectoplasm เพิ่มมาน่า elven's ear หูเอลฟ์เหรอเพิ่มมาน่า Fire Soul Frost Mariam Garlic กินให้หมดอะไรไม่เคยลองกินให้หมดหลักเปล่าครับเน้นทำเควสหลักหรือเปล่าไม่ฮะผมเน้น enjoy กับเกมไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆผมไม่ได้สนเลยว่าแบบต้องแบบว่าเนื้อเรื่องต้องจบหรือว่าเควสนู้นเควสนี้ต้องจบคือเราเจออะไรเราก็ไหลไปตามน้ำอะฮะเล่นแบบชิวๆโอเคกินยาไปแล้วเรามาคราฟของกันต่อดีกว่าเฮ้ยผมจำได้ผมมีถุงมือครับยาอยู่นี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 ่แอปพิวใช่ไหมถุงมือครับยาอยู่ไหนเอ่ยนี่ยาที่ครับดีขึ้นอีก 15% เอาวะแล้วเราก็ครับเพิ่มเลือดได้โพชั่นมา5ขวดเพิ่มมานาอีก1สตามินายาสตามินาจริงๆมันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้มั้งแต่ว่าอันนี้คืออะไรเนี่ย Create Poison of Lingering Damage Magica Discover Lingering Damage Magica Torch Bug Torlac แล้วก็ Purple Mountain โอ้คือนอกจากสองอันนี้มันจะรีสโตร์มานาแล้วมันยังทำดาเมจให้กับไอ้นี่ด้วยเหรอเมจิก้าด้วยเหรอคือมันหมายความว่ามันเป็นยาที่มีผลเสียเหรอเล่นนักเวทมีมหาลัยเวทให้เข้าเรียนด้วยนะครับพี่ใช่ผมไปมาแล้วครับไอคอลเลจออฟวินเทอร์โฮใช่มาไปมาบ้างแล้วนี่เหรอคืออันนี้เนี่ยถ้ากดใช้ได้สตามินา25หน่วยแต่ว่าลดมานา5หน่วยเป็นระยะเวลา10วิคือลด50วิโอ้แสดงว่าเราไม่ควรเอา2อันนี้มาผสมกันถ้าเราอยากจะได้ยาเพิ่มสตามินาควรจะเป็นผสมกับอย่างอื่นเราผสมกับการปู่สิเนี่ยก็จะได้ยาเพิ่มสตามิน่า25หน่วยมาแล้วก็ถ้าผสมกับอันนี้ก็ยาเพิ่มสตามิน่าผสมกับฮันนี่โคมด้วยสัก3ขวดเราไม่น่าจะได้ใช้ยาเพิ่มสตามิน่าบ่อยเท่าไหร่โอเคเราไปไหนต่อนะตะกี้โอ้กดผิดโอ
ฮัลโหลท่านนึงนะโซนเฟรชดูสิเงิน11บาทโอ้แซลมอนสเต็กพี่อยู่ก่อนเก็บเห็ดต่อซาบโรเต็มที่เลยเจ๊คนข้างหลังด้วยเอาใจช่วยครับตั้งสมาธินิดนึงตั้งสมาธินิดนึงอย่าเกรงไหล่ขวาอย่าเกรงไหล่ขวาครับบอกว่าอย่าเกรงไหล่ขวาเฮฟวี่อาร์เมอร์ผมก็เพิ่มด้วยว่ะโอ้โหสงสัยจะเมื่อยแล้วน้องเขายิงกันรัวๆเลยไปพักหน่อยไปพักหน่อยไปพักหน่อยนอนพักนะนอนพักโอ้ย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 ตัวนี้เจ็บตัวนี้เจ็บอยู่ล้มมาไม่นับเป็นไลท์อาร์เมอร์ครับเนี่ยคือคุณสามารถดูได้ว่ากรอบมันเป็นกรอบประเภทไหนอย่างอันเนี้ยเนี่ยหมวกเนี้ยมันไม่มีเขียนว่าเป็น Light Armor หรือเป็น Heavy Armor นึกออกปะเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่นับเป็น2 อย่างนั้นแต่ถ้าเป็น High Boot เนี่ยนับเป็น Light Armor เนี่ย Imperial Boot เนี่ยนับเป็น Heavy Armor ผมใส่ Imperial Boot อยู่แล้วก็อันนี้ก็เป็น Heavy Armor ถ้าเป็น Novit Hood เนี่ยก็คือเป็นพวกเสื้อผ้าเนี่ยไม่นับเป็นเกราะเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้ผมใส่ตอนนี้ผมใส่อะไรวะตอนนี้ผมใส่ Iron Gauntlet of Alchemy จริงๆอันนี้นี่เพิ่มเกราะ2มันใส่ได้กี่อย่าง1 2 3 4 5มันน่าจะใส่ได้6อย่างปะใส่เสื้อใส่ถุงมือใส่หมวกใส่รองเท้าแล้วก็ใส่แหวนใส่สร้อยปะใส่ได้6อย่างอันนี้ผมมีถุงมือแล้วมีเสื้อแล้วมีหมวกแล้วมีบูทแล้วแล้วก็มีสร้อยแต่ผมยังไม่มีแหวนยืนให้ยิงงี้ถ้าลงมอดอัลติเมทคอมแบทเพิ่มนี่โดนยิงเข้าหัวตายเลยนะใช่เหรอฮะมันมีมอดที่ทำให้แบบ AI เก่งขึ้นได้เหรอจริงๆถ้าอย่างนั้นก็คือเราควรใส่ Light Armor ส่วนหนึ่งแล้วก็ Heavy Armor ส่วนหนึ่งเหรอให้สกิลมันขึ้น2อันแต่ถ้าผมใส่ Heavy Armor 2 ส่วนอย่างเงี้ยเวลาโดนโจมตีคือ EP ของ Heavy Armor มันขึ้น2เท่าป่ะขอบคุณคุณธัญญาสำหรับ10เม็ดด้วยครับผมเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมใส่รองเท้าเป็น Heavy Armor กับถุงมือเป็น Heavy Armor เนี่ยผมจะได้ EAP 2หน่วยป่ะถ้าโดนโจมตีแต่ถ้าสมมุติผมเปลี่ยนจากถุงมือเป็น Light Armor ก็คือได้ Heavy Armor 1หน่วย Light Armor 1หน่วยป่ะไม่พี่ม็อดนั้นมันทำให้ Headshot เท่ากับ Sudden Death ถ้าซวยโดนบอทยิงหัวก็แตกอ๋อ Secret ใส่ทับฮูดได้นะถ้ามีสกิลใช่เหรอฮะมันคือสกิลอะไรครับอันนี้มันใส่ทับไม่ได้เนาะยังไม่มีสกิลมันจะได้เวลน้อยถ้าไม่ครบเซตอ๋อประเด็นคือเซอร์เคลตมันก็ไม่ใช่ไลท์อาร์เมอร์หรือเฮฟวี่อาร์เมอร์มันต้องไปดูสกิลในไหนอะทีนี้
จริงๆผมอยากได้อันนี้อยู่เหมือนกันนะทำให้สกิลมันอยู่นานขึ้นกะจะเล่นสายไหนก็เล่นสายเวทเป็นหลักแหละครับซึ่งตอนเนี้ยคือผมก็มีเวททำดาเมจใช่ปะเป็น destruction แล้วก็ restoration restoration ก็คือเอาไว้ใช้ฮิลแล้วก็เอา alteration ก็คือเอาไว้ใช้แบบเพิ่มกรอบอะไรพวกเนี้ยเหมือนตอนนี้เล่นเบสิกก่อนมีทำดาเมจได้มีเอาตัวรอดมีเพิ่มความถึกแล้วเดี๋ยวพอเลเวลอัพไปเรื่อยๆก็อาจจะเอาไปอัพพวกแบบสายซัมมอนบ้างเสกลูกน้องมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือเอาแบบเบสิกไปก่อนเล่นแบบ Glass Cannon ก็ได้นะพี่ถ้าขี้เกียจมานั่งอัพเวลเกาะก็ใส่แต่ลบตัวบางๆก็คิดว่าใส่ลบแล้วก็ใช้ Mage Armor ผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาหรอกฮะมันน่าจะเกาะไม่เท่ากับพวกใส่ Heavy Armor หรือ Light Armor แต่ว่าน่าจะพอได้อยู่นะหรือว่าจริงๆหลังๆอาจจะดีกว่าใส่ Light Armor ด้วยมั้งถ้ามี Mage Armor อยู่อะหมายถึงถ้ามี Enchant นะครับอ๋อใส่ทับแค่ Hood ใส่ทับ Helmet ไม่ได้ดูสิแถวนี้มีอะไรให้ผมได้เอาไปทำประโยชน์ให้กับประชาชนอีกบ้างฮะ Holy shit son มันเก็บหมาป่าไว้ในนี้ด้วยเหรอ shit shit shitอัลเทเลชันเพิ่มฮิวหน่อยฮิวหน่อยทำไมหมาป่าตัวนี้มันโหดกว่าปกติอ่ะปกติหมาป่ามันไม่โหดขนาดนี้นี่ตัวพี่ไม่ได้เป็นกิ้งก่าแล้วเหรอใช่ครับนี่เป็นเอลฟ์แล้วฮะไม่ได้เป็นกิ้งก่าแล้วสไปเดอร์เอ็กนี้มีอะไรไหมโอ้มีโพชั่นอยู่ด้วยอิมสตูลพวกนี้เป็นโจรผมเอาเงินเขามาเนี่ยไม่เรียกว่าขโมยเอาเงินเขามาผมก็ไปซื้อหนังสือเวทมนต์แล้วก็ไปปราบโจรตัวอื่นสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนคนดีที่ยึดถือกฎหมายและถือศีล5คุณเข้าใจหรือเปล่าว่าสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยมันไม่เรียกว่าขโมยไม่เรียกว่าปล้นผมพูดพดุงความยุติธรรมนะเว้ยพูดแบบนี้ผมเสียหายบอกผมสายโจรนี่เพจอันนี้ของใครเพจมันก็ขึ้นตามป่าตามเขามันก็ขึ้นตามถ้ำมีใครมาเป็นเจ้าของเห็ดได้ด้วยเหรอฮะมาดูสิวีดอันนี้โคมหูโอ้อ๋อไม่ใช่ผมตั้งใจจะปั๊มสกิลฮิวอะนะมันต้องไปไหนต่อวะงงละงงทางทุนการศึกษาไหนนะโอ้ยมันมีที่ให้เราเก็บแร่ด้วยสวยพี่เฮ้เฟซบุ๊กมันเป็นอะไรเนี่ยนะ
แล้วเห็ดตัวนี้ผมจะมาเก็บยังไงค่อยๆค่อยๆเก็บไม่ได้เหรอเห็ดตรงนี้เก็บไม่ได้เหรอ What the fuck เอาเก็บได้นี่โอ้ไฟดับอีกแล้วเก็บเห็ดโอ้เห็ดเยอะมากโอเคนั่นใครฮะฮาว่าไอออนแฮนด์เหรอเป็นบอสเหรอขนาดเป็นบอสมันก็ยังยิงไม่ค่อยโดนอยู่ดีแต่ว่าโหเลือดมันเยอะอยู่เนี่ยอาจับอาจับยิงให้โดนดิอาจับ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 ถามว่าผมจะทำอะไรเหรอยิงให้โดนก่อนปะยิงให้ดูใส่คนอื่นแล้วก็ยิงไม่โดนแล้วก็มาจะตะโกนถามว่าเราจะทำยังไงนี่ไงทำอย่างนี้ไหมอ่ะรู้จักกระเป๋าไฟอ่ะรู้จักกระเป๋าเมอร์ซี่ด้วยขอความเมตตาด้วยเอ้ยอย่าตกรถผาอย่าตกรถผา fuck โอ้เงิน100 บาทHava Journal งั้นเหรออู้ Two Hand Attack ทำดาเมจแรงขึ้น 15% โอเคอยากจะตกก็ตกไปตอนนี้ตกไปดิเอาละแล้วผมขึ้นยังไงวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าผมต้องตกตายเปรตได้ไปด้วยชิตเออโอ้มีดาบออกอยู่ด้วยแต่ว่าขายได้ไม่แพงเท่าไหร่เลยนี่ดูนี่หน่อยสิมีอะไรบ้างเงินอีก69 บาทไหนดูสิหนังสือของฮาว่านี่เขาเขียนว่าอะไรบ้างPickings have been good these past few weeks. Must be because of the war. Lots of merchants and covert looking for somewhere to curl up and hide from all the fighting. โอ้เขาบอกว่าหลังๆมาเนี่ยไปปล้นคนอื่นได้เงินมาเยอะมากเลยนะมันดูภูมิใจเนี่ยคงจะเป็นเพราะว่าสงครามมันแหละทำให้พวกพ่อค้าแล้วก็พวกขี้ขาทั้งหลายเนี่ยต้องหาที่หลบหนีจากสงครามมาทำให้การเดินทางเรียกว่ามันมีอย่างคับคั่งแล้วก็ทำให้โจรอย่างพวกเราเนี่ยมันปล้นได้ง่ายนะรู้สึกภูมิใจในตัวเองจริง I have told the man to ease the burden of these poor soul by relieving them of all that gold they are carrying ก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยบอกให้ลูกน้องของเขาเนี่ยไปช่วยพวกพ่อค้ากับพวกผู้คนที่น่าสงสารเหล่านี้หน่อยสิก็คือโดยการช่วยแบกทองแบกเงินให้คนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องถือเงินถือทองก็ได้ไม่ต้องหนักกายหนักใจอีกต่อไปมันชั่วบริสุทธิ์จริงๆว่ะไอ้เปรตนี่เนี่ยเห็นไหมผมมาปล้นมาฆ่าเอ้ยใช้คำว่าปล้นไม่ได้ผมมาฆ่าแล้วผมก็มาเอาเงินจากพวกค้าที่เขาทำมาหากินบริสุทธิ์จากคนที่เขาไม่รู้อีโหน่อีเหน่คืนเนี่ยผมคนดีผมบอกแล้วผมคือผู้ประดุงคุณธรรมผู้พิทักษ์สันติราษฎร์รู้จักหรือเปล่าการ patrols along the road our way upWe can barely set foot outside. Travelers must have complained to the jaw. Oh, หน้าที่สองเขาบอกว่า
หลังๆมานี่พวกทหารนี่มันลาดตระเวนบ่อยเหลือเกินนะสงสัยพวกนักเดินทางนี่มันโดนปล้นเนี่ยมันน่าจะต้องไปบ่นกับไอ้เจ้าเมืองแน่ๆเลย It looks like the guard isn't ready to move against us yet but the pressure is getting to the men I'm having Roger keep watch with อะไรเนี่ย Alfron อ๋อไอคนที่เราฆ่าThat should shut them up about our security. Damn that, Balgraf. คือเขาบอกว่าหลังๆก็คือเหมือนทหารมาลาดตระเวนบ่อยแล้วเขาก็เลยให้สองคนนั้นน่ะไปดูลาดราวนะฮะก็คือไอ้สองตัวแรกที่เราไปฆ่าแหละสมควรแล้วไอ้พวกนี้สมควรตายพวกโจรชั่ว Amilni among my men. I can hardly believe it. Thanks to the gods, Alpha heard of it.In time, he may be blind, but he is not deaf. I killed Angel myself. A couple of the others ran for it, but we hunt them down quick enough. Only Isa and Raja got away. Good riddance. โอ้เขาบอกว่าคือหลังๆเนี่ยพอเหมือนทหารลาดตระเวนหนักขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกไปปล้นเนี่ยมันทำให้คนในแก๊งมันแบบมันเริ่มแตกกันนะแล้วก็เขาฆ่าคนไปคนนึงแล้วก็อีก 2-3 คนเนี่ยก็คือหนีไปได้นะ There's rumor of a dragon attack on Helgen A dragon, hardly More likely just a story made up by some idiot Frightened out of his wits by the war เขาบอกว่าเขาได้ยินเรื่องราวมาว่ามีมังกรเนี่ยมาโจมตีเมืองเฮลเกนนะแต่เขาไม่เชื่อนะเขาคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแต่งที่แบบว่าผู้ที่กลัวสงครามจนแบบขี้โหดตดหายมันแต่งเรื่องขึ้นมามั่วซั่วIn any case, the guard seems to have pulled back to the city, so we've been able to run a few decent raids again. เขาบอกว่าดีเลยพอมันมีข่าวลือว่ามังกรมาโจมตีเนี่ยพวกทหารมันก็เลยกลับเข้าไปปกป้องเมืองทำให้เราสามารถไปบุกปล้นสถานที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะ One of the merchants has some odd cargo, bunch of pelts and animals include a wolf.I let the man roast the other animals, but the wolf I saved by handy. Be handy to have a guard dog like that. If we could just train him a little. เขาบอกว่าเขาไปเจอกับคาราวานที่แบบว่าเป็นเหมือนขบวนพ่อค้าขบวนหนึ่งแล้วก็ไปปล้นแล้วก็ไปฆ่าทุกอย่างมาแต่ว่าหมาป่าที่พ่อค้าเลี้ยงไว้เนี่ยเขาก็เอามาเลี้ยงนะก็คือไอ้หมาป่าตัวนั้นที่เราเผาทิ้งกันแหละมีเท่านี้ชั่วจริงไอตัวนี้มันชั่วจริงรู้สึกว่ามันยังไม่สะสมกับบาปกรรมที่มันทำไว้ต้องเอาให้หนักไอตัวนี ทำไมมันไม่เป็นมือต่อยแล้วอ่ะศพมันไม่ลงไปอ่ะโอเคเราเคลียร์ลังโจรเสร็จเรียบร้อยแถวนี้มีอะไรอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วเหรอเซฟก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเกิดปัญหาเซฟทำอันนี้ไปคือปกติมันควรจะต้องมีทางลงเนี่ยมาสุดดันแล้วไม่มีทางลงก็ต้องเดินกลับไปอ่ะต้องใช้ Fast Travel เหรอใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงเกมนี้มันทำดีนะคือวิวมันสวยดีอะถ้าเป็นเกมทั่วๆไปมันจะมองได้ไม่สุดเท่านี้เหมือนเกมมันจะไม่ค่อยเรนเดอร์ป่ะนี่ต้องอย่าลืมว่าเกมนี้เป็นเกมเก่าแบบหลายปีด้วยนะกระโดดลงอะมีตรงไหนที่ผมพอจะลงไปได้บ้าง
นี่นี่นี่ตรงนี้มีทางลงตรงนี้มีทางลงมาโถเอ้ยภูเขาเหรอชิวๆป่าวะไม่ได้แดกผมหรอกอ่ะโถเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีอะไร To River Watch อ๋อหนึ่งอะไรไม่มีใครอยู่แถวนี้นอกจากผมเราไปเปิดสาวกันดีกว่าเสาแล้วโอ้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 แล้วพวกหมาป่าดูร้ายเนี่ยหมาป่าทั่วไปนี่มันบอกว่าแป๊บเดียวตายอ่ะแต่หมาป่าในถ้ำนั้นเลือดเยอะมากเลย มีหนึ่งนี่ผมใช้ได้แล้วชื่ออะไรมั้งหนึ่งไว้ก่อน เวนเดอร์โฮลอันนี้มันเป็นเหมือนป้ายบอกทางหินอยู่ข้างบนนี้สินะนี่เป็นหินอะไรอ่ะโอ้ชิตWhat the fuck, man? Shit. Shit, shit, shit. ลงมาฮิวก่อน ลงมาฮิวก่อน โอ้ หินห้อย อู้ ของดี เอามีอีกตัว กระโดดเก็บ โอ้เอาดิได้ดูเลยว่าไฟกับน้ำแข็งอันไหนมันโหดกว่ากันให้เปรตมีอะไรบ้างเนี่ยในโครแมนเซอร์โลบอู้รีเจนมานาเร็วขึ้น 75% อย่างนั้นเหรอถ้าสมมุติว่าตัวที่เสกมาตายแล้วกระดูกมันจะตายป่ะอ๋อถ้าคนเสกตายกระดูกก็ตายอย่างนั้นเหรอจะเป็นเศษซากมันมีกระดูกอีกตัวเนี่ยตะกี้นั่นมันคืออะไรอ่ะ Once a day those under the sign of ritual can reanimate nearby corpse to fight for themนี่ก็คือ1ครั้งต่อ1วันถ้าสมมุติว่าเราบูชาหินนี่เราสามารถที่จะเสกศพมาช่วยสู้ให้เราได้เหรอมันก็ไม่จำเป็นบอกว่าผมก็ไปเรียนสกิลเสกกระดูกเสกผีดิบเอาดิแต่ผมว่าไอ้เสื้อนี้น่าจะดีมากนะประเด็นคืออันไหนมาดีกว่ากันอันนี้เนี่ยรีเจนมานา 50% แต่ว่าเวทสาย Destruction นี่มันใช้มานาลดลงอีก 12% ด้วยในขณะที่ในโครมันเซอร์โลบเนี่ยมารีเจนมานา 75% เลยนะผมว่านี่น่าจะดีกว่านะแถมมันเท่ด้วยมีรูปหัวกะโหลกใส่แล้วแบบดูแบบเป็นแบบอีโมคิดอะรู้จักปะดูคูลอะดูมันแบบว่ามันเอจี้ดีโอเคต่อไปผมว่าเราไปเปิดแมปตรงนี้ดีกว่านะไอ้รูปหมีเนี่ยส่องไฟหน่อยสิตอนคืนถ้าหมีนี่มีอะไรดูสิเฮ้ยมีคนอยู่นั่นใครอ่ะสวัสดีครับอ๋อพวกทหาร
อ๋อนี่มันเป็นทหารของ Stormcloak เหรอ Tell them to head to Windhelm. Ulfric Stormcloak wants to see them. โอ้ Ulfric รอดไปได้อ่ะคือสุดท้ายแล้วเราก็ยังต้องเลือกอยู่ดีว่าเราจะเข้าข้าง Imperial หรือเราจะเข้าข้าง Stormcloak เหรอไอการเลือกตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรเลยพวก Stormcloak คือมารวมตัวกันตรงนี้ Go tell the commander.Sure, the boot in your arse will take your mind off your troubles. ใจดีจังเลยฮะไอ้บลัดดี้ลักตะกี้นี้มันอยู่ตรงไหนนะผมไม่ได้จะเก็บอันนี้คือเอายามาวางไว้แถวนี้แล้วก็ใครจะมาเอาไปก็ได้อย่างนั้นเหรอทำยาอะไรได้บ้างเนี่ยจากที่ผมเก็บมาทำอะไรเพิ่มไม่ได้เลยล้วงกระเป๋าทหารได้ไหมผมไม่ได้มีสกิลล้วงกระเป๋าดิเฮ้ยถ้าสมมุติว่าผมใช้เวทรักษาให้กับพวกนี้ได้ปะวะ Healing Hand ไม่ได้อะคุยกับเขาดิโอ้ยเจ็บเหลือเกินใครก็ได้หยุดความเจ็บปวดนี่ทีโอ้ยเจ็บเหลือเกินเอาล่ะผมเนี่ยก็ไม่ใช่คนใจไม้ใช่ละกรรมอะไรนะในเมื่อเขาขอผมก็ต้องช่วยมาดิมาเดอะฟักก์โอ้โหแม่งมากันทั้งหมู่บ้านเลยซิกแซกมาเดอะฟักเกอร์เฮ้ยแปลกนะไม่มีค่าหัวเหรอคือผมสามารถฆ่าคนหมดนี่ได้โดยไม่โดนค่าหัวเลยเหรอเพราะว่าสตอมโครกมันถือว่าเป็นกบฏปะแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในเมืองด้วยอู้มีของดีแล้วบ้างTime between shall reduce by 20%. Get out! What? He won. ผมไม่ค่อยมีมานาเท่าไหร่ตั้งหลักแป๊บนึงวิ่งวนไป Shit.โอ้ยหมาป่ามันมาช่วยเรา shit เอาไว้ให้สิ้นซากไม่มีเงินเลยเหรอ ฮะสักบาทนึงก็ไม่มีเหรอเวเนยในตัวนี้หัวหน้าเหรอเอ้าหัวแตก Damn faithless imperials What the fuck มีการมาพื้ใส่ผมด้วยเหรอเพิ่งล่วงต่อหน้าไปตะกี้ผมเดาว่าตัวนี้มันคงเป็นตัวสำคัญเหรอมั้งไหนดูซิว่าในกล่องมีอะไรบ้างอู้ฮอนสก้าเฮดสแมชเชอร์ลองคุยกับเขาสิโอ้ Fight or die well
สู้หรือไม่ก็ตายอย่างสมศักดิ์ศรีทำไมคนของคุณถึงถูกเรียกว่า Stormcloak อย่างนั้นเหรอ At first they called us that to belittle our cause but we gladly accept being named for Ulfric Stormcloak the only true High King of Skyrim เขาบอกว่า We are the true sons and daughters of Skyrim and Ulfric He is the truest of us all Ulfric คือ We fight to make our land great once more พระราชาของ Skyrim ที่แท้จริงเนี่ย No false jarls and the coward to hide behind themThe sound of our fury is a storm about to break on the heads of our enemies. Our friendship, a cloak of true brotherhood for all who would wear it. เหมือนว่าคือ Stormcloak อ่ะมันเป็นเหมือนพวกชนเผ่าที่แบบว่าลุกฮือขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้กับพวกรัฐบาลป่ะรัฐบาลก็เป็นเหมือนฝั่ง Imperial อ่ะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆนะจากที่ผมแบบปฏิปตอแล้วก็แล้วถ้าอยากจะร่วมกับ Stormcloak นี่ต้องทำไงอ่ะ Ulfric's not running a social club. You don't join anything. Either you're a true son of Skyrim or you're not. If you are, then you make your way to Windhelm and talk to the man himself. If you're not, well friend, you'd best walk away before this gets ugly. เขาบอกว่าถ้าอยากเข้าร่วมกับ Stormcloak ก็ไปคุยกับ Ulfric ได้โดยตรงเลยที่ Windhelm เหรอแล้วความรู้สึกของคนคนนี้ที่มีต่อสงครามนี่รู้สึกว่าไงบ้างเนี่ย Skyrim is the birthplace of humanity the birthplace of honor and those snowbacked imperials renounced both when they laid down before the Thalmor worse still to pay for the privilege to keep his throne the emperor sells Skyrim and our very gods Talos no less to the damn elves and what did Tauric do he and the elves that supported himThey took the emperor's gold, sold out their people for a slave master's peace treaty. No. Ulfric did right killing him. Soon we'll rid Skyrim of elves. Their What the fuck? Their bloody justicars and the jarls in their pockets. The whole damn lot of them. เขาบอกว่า We'll cleave through the legion to get to them. เขาบอกว่าคือทาวมอร์เนี่ยคือทาวมอร์เป็นพระราชาองค์ปัจจุบันใช่ปะและเหมือนพวก Stormcloak เนี่ยก็ไม่พอใจเพราะว่าStormcloak ไม่พอใจที่ซาวมอร์เนี่ยขายเขาบอกว่าขาย Skyrim ให้กับพวกเอลฟ์แล้วก็พวกยาเนี่ยเป็นเหมือนเจ้าเมืองคุมเมืองต่างๆเนี่ยก็ยอมรับคำสั่งของพระราชาคือเหมือนยอมรับการตัดสินใจของพระราชาพวก Stormcloak เลยไม่พอใจก็เลยต้องการที่จะปฏิวัติประมาณนั้นเถอะแล้วก็จะจัดการพวกเอลฟ์ให้หมดไปจากแผ่นดินนี้ประเด็นคือเมืองลืมอะไรไปอย่างบอกว่าเพื่อน กูเนี่ยเอลฟ์ เอลฟ์ยืนอยู่ตรงนี้ครับผมเ มื่อกี้เพิ่งบอกไอ้พวกจะฆ่าเอลฟ์ทิ้ง What the fuckแล้วดูท่านอนมึงอย่างนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะร่วมฝั่ง Stormcloak เท่าไหร่แล้วดิไปร่วมฝั่งคนที่จะมาระเบิดถังขี้เราอะนะมันก็แปลกๆปะวะประเด็นคือตอนนี้ไม่รู้ว่าซาวมอร์นี่คือขายดินแดนให้กับเอลฟ์จริงๆหรือเปล่ามันก็แค่เหมือนคำกล่าวอ้างปะถ้าตอนนี้ตามเนื้อเรื่องอ่ะเหมือนเราได้ยินแค่เรื่องราวจากฝั่งของ Stormcloak อย่างเดียวสาเหตุที่ปฏิวัติขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคงต้องเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้รู้ความจริงหรือมั้งอู้แหละพวกซอมโครไม่ชอบเผ่าอื่นนอกจากนอร์ทคือซอมโครมันคือรวมเผ่านอร์ทนะฮะสวัสดีครับท่านสมาชิกโอ้ยโอ้ยโอ้ย
ทำไม Stone Flash ยังไล่ไม่เสร็จตะกี้นี้เลเวลอัพแล้วเมจิก้าดิไม่เวซ่าโอเคตอนนี้เงินเราเริ่มเยอะนะอ๋อมันคือเผ่าน้อยทั้งหมดใช่ไหมพวก Stormcloak อาการของคุณอาเธอร์เป็นยังไงบ้างครับไม่ทราบเหมือนกันฮะตอนนี้ก็คงจะเจ็บคอแหละครับเดี๋ยวพักสัก 2-3 วันก็น่าจะหาย Stormcloak ไม่เชิงไม่ชอบเผ่าอื่นนะที่ไม่ชอบจริงๆมีแค่ Dark Elf นอกนั้นปกติอ๋อเพราะอะไรฮะคือถ้าตามเนื้อเรื่องคือเหมือน Dark Elf มันก็เป็นเผ่าที่ดูแบบน่าสงสัยอะทำตัวประสบเหรอ Grey Winter Watch เนี่ยมีดันเจี้ยนอะไรเยอะแยะผมเข้าไปจนแบบว่าคือตอนแรกอะจะมาทำเควสตรงนี้ไงยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเนี่ยแม่งน้ำหนักเต็มอีกแล้วก็ต้องกลับไปขายของปะวะชีดบรากลับไปไว้รันแล้วเดี๋ยวค่อย fast travel มาตรงนี้ใหม่ตอนนี้ก็น่าจะโหตีสองรอสัก6ชั่วโมงไป8โมงเช้าเพราะว่าคือเอาจริงๆนะถ้าสมมุติว่าผมไม่เข้าไปเคลียร์ดันเจี้ยนเนี้ยเวลาเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีไอ้พวกภูเขาพวกนี้อะไรเยอะไปหมดจนผมจำไม่ได้แล้วว่าดันเจี้ยนไหนแบบไม่ได้เคลียร์ไปบ้างอ่ะอ๋อมันมีบอกด้วยว่าเคลียร์ไปแล้ว I see คือนี่คือสิ่งที่ผมกังวลนั่นคือเวลาเจอพวกนี้ผมกลัวว่าผมจะลืมไงผมก็เลยพยายามแบบแต่อย่างเนี้ยอันนี้ผมจำได้ว่าผมไม่ได้ฆ่าแมมมอสทั้งหมดนะผมฆ่ายักษ์ไป2ตัวอันนี้ผมเล่นตอนไม่ได้สตรีมฆ่ายักษ์ไป2ตัวแต่แมมมอสมันก็ยังอยู่แต่มันก็ขึ้นว่าเคลียร์ไปแล้วเข้ามาร้านนี้กันสวัสดีครับผม Hello friend in the what are you hunting never mind I don't want to know มีอะไรขายได้บ้าง arrow ขายไป orcs warhammer okay appeal fur bracer fur helmet high boot เฮ้ยเงินเราเริ่มเยอะแล้ว iron helmetSteel Horn Helmet เฮ้ยผมลืมเลยมันต้องใส่สร้อยก่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกขายจนเงินมันหมดละ Thank you very much for your business นับยักษ์อย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้นับแมมมอสเออแล้วแมมมอสมันคือสัตว์ที่ยักษ์เลี้ยงไว้ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าผมฆ่ายักษ์ไปแล้วแมมมอสมันก็เดินเล่ร่อนแล้วดิว่าตอนแรกที่ผมไปตรงนั้นนะผมจะไปฆ่าแมมมอสจำได้ป่ะมันมีเควสหนึ่งอะที่มันให้เราหางานแมมมอสอะไปให้ผู้หญิงคนหนึ่งอะประเด็นคือพอฆ่ายักษ์เสร็จเราก็ลืมฆ่าแมมมอสแล้วก็ของมีเอฟเฟกต์ไม่เอาไปย่อยเหรอตอนแรกผมต้องการเงินนะแต่ว่าตอนนี้เงินมันก็เริ่มเยอะแล้วแหละคิดว่าเดี๋ยวของมีเอฟเฟกต์เอาไว้เก็บไว้ย่อยดีกว่าEverything. ใส่สร้อยก่อนSpeechcraft บวก15 I'd even buy one of your relatives if take a look. ขายของหน่อยสิClothes, Copper and Sapphire Circlet อันนี้ควรจะเก็บไว้ป่ะ
เอาไว้คราฟของโพชั่นพอยซันเอนชานสตามิน่าเอ็กซ์ตร้าเมจิก้าฟอร์ติฟายโพชั่นเราเยอะอยู่เนี่ย Increase Heavy Armor Skill ขายทิ้งไปไม่ได้ใช้พวกพิษก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอาหารพวกนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะน้ำหนักไม่ได้จะเยอะมากเท่าไหร่ Ingredient Books Heavy Journal พวกนี้ก็ไม่ได้ใช้เลยตอนหลังมันเก็บไว้ทำของได้ใช่ไหมว่าจริงๆพวกนี้นี่เดี๋ยวเราต้องเก็บไว้แล้วก็เอาไปเก็บไว้ในห้องเราอะโชเฟลนี่เก็บไว้ก่อนก็ได้ถ้าจะให้คิดง่ายๆว่าจะเข้าฝ่ายไหนก็ Imperial เป็นรัฐบาลปัจจุบันที่อยู่ภายใต้ซาวมอร์ซึ่งควบคุมไม่ให้นับถือเทพทาลอสส่วน Stormcloak ต้องการแบ่งแยกดินแดนเพื่อออกจากการถูกควบคุมภายใต้ซาวมอร์แต่ก็ดันเหยียดพวกเอลฟ์ซาวมอร์คือพวกไฮเอลฟ์ที่น้อยไม่ชอบแต่ Imperial โอซาวมอร์ครับพอซาวมอร์มายุ่มย่ามกับความเชื่อคนน้อยก็เลยเป็นสงครามกันI assure you, I'm prepared to make any deal. ประตูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอเค